มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเงินจำนวน 4,000 บาทเนี่ยตามมาตราโครงการม-33เรารักกันเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทอย่างไรผู้ได้รับสิทธิ์นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมากล่าวถึงโครงการม-33เรารักกันนะครับสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมตามมาตรา33นะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธินั้นมีอะไรบ้างก็คุณสมบัตินะครับก็จะประกอบไปด้วย1นะครับมีสัญชาติไทย2ก็คือเป็นผู้ประกันตนม-33หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับเมื่อวันที่19มกราคม64 3ก็คือไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางโครงการนี้เขาก็จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงการคลังนะครับ4ก็คือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะเขาก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทณวันที่31ธันวาคม2563นะครับเสร็จแล้วพอเรารู้คุณสมบัติแล้วนะครับก็วันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นวันแรกที่ทาง www.m33เรารักกัน.com นะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมก็ไปดูคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไม่ได้แนะนำการลงทะเบียนอะไรเพราะว่าทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนก็น่าจะลงทะเบียนกันได้ทุกคนนะครับก็ไปลองดูกันเลยว่ามันมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขคร่าวๆอย่างไรแล้วก็จะได้เงินอย่างไรวันไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคุณสมบัติเราก็ได้คุยกันไปแล้วแล้วก็ไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนโครงการม-33เรารักกันเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564นะครับเสร็จแล้วพอไปขั้นตอนที่2ก็คือว่าทางธนาคารก็จะตรวจสอบกับฐานข้อมูลนะครับระหว่าง8ถึง14มีนาคมนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อธนาคารตรวจสอบเสร็จแล้วผู้ที่ลงทะเบียนก็คือเมื่อเราลงทะเบียนแล้ววันที่15มีนาคมนะครับ64เราก็สามารถกดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับเงิน 1,000 บาทครั้งแรกในวันที่22มีนาคม29มีนาคมเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ก็คือ5เมษายนครั้งที่4ก็เป็น12เมษายน64นะครับก็จะได้เงินรวมครบ 4,000 บาทเสร็จแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่22มีนาเลยนะครับผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าประชารัฐร้านคนละครึ่งแล้วก็ร้านโครงการเราชนะอะไรพวกนี้ครับร้านธงฟ้านะครับเสร็จแล้วเรามาดูถ้าใครเคยไปลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับก็หน้าตามันก็จะคล้ายๆกันนะครับการลงทะเบียนม-33เรารักกันก็ใส่ชื่อสกุลนะครับเลขบัตรเลขหลังบัตรนะครับวันเดือนปีเกิดจังหวัดเบอร์โทรครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วทีนี้ตอนลงทะเบียนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ปัญหาที่เราจะเจอนะครับ
ก็คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะผ่านแอปเป๋าตังค์นั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะครับแนะนำสำหรับคนที่จะลงทะเบียนนะครับก็คือให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนโหลดแอปนะครับไม่ใช่โหลดแอปสิให้ทุกคนนี่เลยให้ทุกคนแอดไลน์กรุงไทยคอนเน็กไปนะครับเพราะว่าในกรุงไทยคอนเน็กนั้นนะครับเขาจะมีเหมือนข้อความตอบกับอัตโนมัตินะครับซึ่งจะสามารถตอบปัญหาเราได้นะครับในขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองคลิกเข้าไปดูเพราะว่าแต่ผมอ่ะมีกรุงไทยคอนเนคอยู่แล้วนะครับเพราะผมใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยเสร็จแล้วในนี้ก็จะมีโครงการมีลิงก์โครงการต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโครงการม33เรารักกันนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีถามตอบได้รายละเอียดโครงการอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครกลัวว่าจะมีปัญหาในขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับก็ให้แอดไลน์กรุงไทยคอนเน็กไว้นะครับเพื่อที่จะถามตอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาการยืนยันตัวตนหรือปัญหาของโครงการอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาคุยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการใช้จ่ายเมื่อเราได้สิทธิ์แล้วนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเราก็เข้ามาในหน้าเว็บของโครงการเขานี่แหละนะครับว่าการที่จ่ายเราก็ต้องไปค้นหาร้านค้าใช่ไหมครับที่เขาร่วมโครงการซึ่งถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนนะครับเราก็นี่เลยเปิดตำแหน่งที่ตั้งของเรานะครับเปิดตำแหน่งคือเปิด GPS นั่นแหละแล้วเราก็ค้นหาเลยพื้นที่ใกล้ชั้นแค่นี้ง่ายๆนะครับมันก็จะออกมาไม่ยากเลยนะครับพื้นที่แค่เห็นหรืออันนี้ง่ายกว่าไปที่แอปกรุงไทยคอนเน็กนะครับในนี่ก็จะมีดูนี่ในแอปกรุงไทยคอนเน็กนะครับที่เราแอดมาเพื่อจะถามตอบจากแอปเป๋าตังเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาร้านค้าที่ใกล้เรานะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เนาะก็จะไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิ์ยังไงจะไปใช้ได้ที่ร้านไหนบ้างแล้วร้านไหนเขารับบ้างเงี้ยเราก็มานี่เลยค้นหาร้านค้าใกล้คุณถามต่อผ่านกรุงไทยคอนเน็กต์นี่แหละครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปดูร้านขายสินค้าทั่วไปร้านอาหารร้านธงฟ้าโรงเรียมอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับเราก็ไปสมมติร้านสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็คลิกที่นี่เลยแล้วก็กดแชร์ตำแหน่งเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยนี่มีร้านไหนบ้างนี่นะครับเขาก็ตอบมาแล้วร้านที่อยู่ใกล้ผมตอนนี้นะครับง่ายๆนะครับผมลองเอาไปใช้กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะลงทะเบียนกันได้อยู่แล้วนะครับก็ไว้มีข่าวสารอะไรอัปเดตผมก็จะเอามาอัปเดตมานำเสนอให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสันเพชร Channel ด้วยนะครับ